สถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายอายุ85ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่โดยหลังจากที่เสียชีวิตทางญาติและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ได้นำศพมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดมหัตถมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ทันทีเมื่อเวลาประมาณ 5:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนดไว้ในการประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิดโดยหลังจากที่ศพถูกนำมาจากโรงพยาบาลใหญ่และมาถึงวัดพระสงฆ์ได้สวดบังสกุลแต่วันนี้พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีสวดไม่ได้สวมชุด PPE เพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยธรรมดาเท่านั้นและมีการอุ่นเตาเผาเอาไว้ก่อนแล้วและนำศพเข้าเตาเผาทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นำศพขึ้นไปเผามีการสวมชุด PPE ทุกคนพร้อมกับมีการฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณเตาเผาหลังเสร็จพิธีด้วยส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเปิดเผยในไทม์ไลน์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสงขลายังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบผู้ป่วยทั้ง16อำเภอแล้ววันนี้บวกเพิ่มอีก23คนยอดสะสม801คนเสียชีวิตเพิ่มเป็น2คนและขณะนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว463คนส่วนที่เหลืออีก337คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและในวันนี้ก็มีการตรวจหาเชื้ออีก602คน